ทุกส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการส่วนกลางส่วนท้องถิ่นนะครับหรือในส่วนที่งบประมาณที่สนับสนุนทางด้านรัฐวิสาหกิจก็คือภาครัฐทั้งหมดนะส่วนที่เกี่ยวข้องการที่สองว่าเมื่อรายจ่ายตรงนั้นเนี่ยได้จัดสรรก็ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความโปร่งใสนะครับก็ไปเกี่ยวพันกับในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งต้องเน้นในเรื่องของความโปร่งใสซึ่งปกตินั้นเนี่ยปัญหาในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันของเรานั้นส่วนใหญ่จะมาจากในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งก็เป็นคู่กรณีกันในระหว่างคู่จัดซื้อจัดจ้างคือส่วนราชการหน่วยราชการกับภาคเอกชนนะครับอันนี้ก็เป็นคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเสมอนะครับซึ่งในส่วนราชการในภาครัฐเองก็มีทั้งการจัดซื้อจัดจ้างนะครับที่เป็นเงินไม่มากนะกับตั้งแต่เงินไม่มากเนี่ยไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่เป็นหมื่นเป็นแสนล้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากคนนั้นมีจิตใจหรือไม่มีความสำนึกในเรื่องของการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริตสำนึกในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณซึ่งเป็นภาษีของประชาชนนั้นก็คงจะทำให้กระบวนการนั้นมีความไม่โปร่งใสท่านที่สุดของการต่อต้านกรมการเดี๋ยวกรมนี่แหละผมว่าต้องประกาศว่าผู้กรมผู้นำเอาจริงเรื่องต่อต้านกรมการเพราะมันง่ายมากเลยที่ว่าต้องส่งนายเฮ้ยต้องส่งนายด้วยต้องส่งนายอันนี้เป็นสิ่งที่คนพูดเยอะเลยท่านผู้นำต้องประกาศเฮ้ยเราไม่เอากรมการเราจะจริงจังจริงๆไม่มีการต้องมาส่งเป็นลำดับชั้นใดยกเลิกทั้งหมดไม่ต้องไปอ้างเรื่องนายว่าผู้นำมีสามแบบแรกคือผู้นำระดับสูงนี่คือผู้นำที่โกงกินนะที่ร่วมกระบวนการเลยผู้นำเหล่านี้จะเป็นผู้นำที่เริ่มตั้งแต่ซื้อตำแหน่งเนี่ยก็ต้องเอาคนที่ร่วมกระบวนการของเขาเข้ามาในตำแหน่งแล้วมันจะเห็นเลยว่ามันจะทำให้ระบบขององค์กรเนี่ยเก่งแล้วระดับสูงนี่คือต้องไม่ดีระดับหนึ่งเนี่ยคือดีขึ้นมานิดหนึ่งคือตัวเองไม่โกงแต่ปล่อยให้ทุกน้องโกงช่างมันเพราะว่าการคอร์รัปชันมันมาจากหลายที่ตีชื่อว่ามันเป็นเกลียวสีเกลียวสารงานคือภาครัฐต้องเข้มแข็งภาคเอกชนอย่างแอดนี่แหละมีส่วนมากเลยว่าภาคเอกชนภาคประชาชนสำคัญคนตัวเล็กตัวน้อยมีส่วนร่วมแล้วก็ภาควิชาการแล้วว่าที่สามปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับแต่ที่แอดเอไอเนี่ยว่านี่มันจะทำให้ empower คนทำให้มีข้อมูลที่โปร่งใสเพราะว่าการแก้ไขทุจริตจะเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะว่าสั้นๆเนี่ยผมว่าสามด้านนะผู้นำต้องเอาจริงเอาจังไม่ใช่เป็นแค่ผู้นำสโลแกนต้องลงไปลุยให้ถึงผู้ประดับแล้วก็ประกาศเป็นนโยบายตื่นขึ้นมาต้องคิดถึงเรื่องทุจริตรับใช้ก่อนเลยเป็นสิ่งแรกของการบริหารจัดการเรื่องการหาแนวร่วมที่เข้มแข็งแล้วก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ครับแก้ไขปัญหาไม่ใช่ว่าทำตามกระแสไม่ใช่กระแสของสากลบอกว่าต้องป้องกันการคอร์รัปชันทุกคนก็ทำตามกระแสโดยที่ไม่ได้มองว่าจริงจังแค่ไหนอันที่สองคือเรื่องของการแก้ไขกฎหมายมีช่องโหว่มากมายที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันที่สำคัญก็คือในเรื่องของการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมให้ความรู้กับประชาชนทำมาให้คนรุ่นใหม่มองเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีในสังคมไทยต่อไปทำให้เป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ทำให้คนในชุมชนเนี่ยลุกขึ้นมากล้าที่จะกล้าคิดกล้าที่จะทำกล้าแสดงออกกล้าที่จะมาแสดงเสียงรักกล้าที่จะมาในเรื่องของตรวจสอบถ้าเรามาดูทฤษฎีต่างๆเนี่ยผมคิดว่าไม่มีอะไรที่ดีเท่ากับทฤษฎีผู้นำที่ตัวผู้นำจะต้องเป็นตัวอย่างในประเด็นที่สองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันกลายมาเป็นตัวที่บั่นทอนสังคมไทยผมว่าวันนี้เราต้องสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่มากที่สุดการที่มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยนั้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือประชาชนมีความกล้าที่จะแสดงออกวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าในหลายเรื่องที่มีการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่ประชาชนเนี่ยค่อนข้างที่จะหวั่นเกรงอำนาจที่มองไม่เห็นอำนาจมืดต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามปลูกฝังวัฒนธรรมประชาธิปไตยนะครับให้มันมีความทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างมากขึ้นที่ทำให้คนเนี่ยกล้าแสดงออกที่มากขึ้นแล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมนั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ